สำเร็จไป2จุดแล้วครับผมเดี๋ยวเหลืออีกจุดหนึ่งนะเราจะต้องเดินทางต่ออีกไปประมาณ30กิโล1 2 3 4 5 6 7 8ประมาณ1โลนับสมัยต่างๆค่ะอ้าวให้มันรู้สึกแบบว่ามันไกลไงอีกแค่นี้1กิโลผมถามครูผมเป็นไงครูความรู้สึกเมื่อกี้นี้ที่น้องเปาส่วนในถ้ำวังเวงดีค่ะวังเวงดีถ้าให้ไปคนเดียวก็ไม่ไปหรอกค่ะเห็นไหมขนาดครูอ่ะพอเดินไปเนี่ยยังรู้สึกว่าตรงนี้มีพลังงานของดวงวิญญาณอ่ะเยอะแยะเต็มไปหมดที่ติดค้างอยู่เดี๋ยวพอหลังจากนี้ครูจะรู้สึกเปลี่ยนไปหลังจากที่วางครบทุกจุดแล้วเนี่ยแล้วเรามาสวดพร้อมกันอันเนี้ยเราจะปรับภพภูมิมาพร้อมกันแล้วนะพิยดาอันนี้เนี่ยผมต้องอนุโมทนาบุญกับพิยดาจริงนะอนุโมทนาจริงนะสาธุจริงๆค่ะอ่ะอีกจุดหนึ่งภารกิจเรายังไม่เสร็จครับขออีกนิดนึงนะอีกจุดหนึ่งจะร้องไห้ไหมเนี่ยมิติใหม่มิติใหม่แห่งการทำบุญของหนูเลยนะนี่บุญใหญ่นะไม่แปลกใจนะจุดที่3คุณเห็นสภาพปะเอาจริงๆคือจุดแต่ละจุดเนี่ยผมว่าพี่สรศักดิ์เนี่ยก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เรามาในแต่ละจุดที่ว่าไม่เคยสร้างสำเร็จทีเปิดมิติแบบมุมมองใหม่ของเกาะล้านเลยนะบอกเลยไม่เคยคิดว่าเกาะล้านมีแบบมุมนี้มาก่อนเลยตรงนี้มีปัญหาตลอดไหมฮะมีปัญหาตลอดใช่แล้วก็สร้างไม่เสร็จใช่ไหมทั้งเสร็จแล้วก็ถล่มมั่งพังมั่งเห็นหินลงเนี่ยครับครับแต่หนูว่าไม่ใช่ผูกคอตายอ่ะคือหนูไม่รู้ว่าเป็นวิญญาณอะไรนะตรงเนี้ยที่ให้เรามาช่วยแต่คือแบบมันแรงมากจนแบบหนูเห็นคนผูกคอตายอ่ะมีไหมพี่สุขมีคนที่แบบโดนฆ่าตายอะไรก็มีอยู่บริเวณเนี้ยมีอันนี้ผมบอกไม่รู้ว่าเขาตายยังไงไงแต่ว่ารู้แล้วมีศพมีศพนะไปถามว่าพบเห็นแล้วก็ดึงเอามาไว้ให้เห็นให้ตำรวจไปเห็นเช้าผมบอกนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่ผ่านมานานหมดแล้วนะครับผมเนี่ยนะตรงนี้นะถ้าสมมติว่ากล้องอินเสิร์ตไปเห็นนะจะเห็นว่าบริเวณนี้จะมีสารแล้วก็มีสารที่บางคนก็เอามาวางไว้ทิ้งไว้หรือจะเป็นสารที่เป็นสารที่ตั้งไว้อยู่แล้วตั้งแต่แรกซึ่งเมื่อก่อนตรงนี้พี่สรศักดิ์เป็นถ้ำครับก็จะเป็นโพรงถ้ำเป็นโพรงถ้ำทะลุขึ้นไปถึงหลังเขาครับครับผมแล้วก็ถล่มลงมาบ้าใช่ฮะคือนอกจากดวงวิญญาณที่แบบสัมภเวสีที่เสียชีวิตหรืออะไรก็หรือที่มาเสียชีวิตตรงนี้หรือว่าจะมาฆ่าตัวตายหรืออะไรก็ไม่รู้มันรู้สึกเหมือนแบบข้างในถ้ำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันฝังอยู่ใต้ถ้ำอ่ะมันดูเป็นอีกชั้นภูมิอีกชั้นนึงอ่ะยังไงไม่รู้ว่าคืออะไรคุณกำลังจะบอกว่าเป็นชั้นที่ต่ำกว่าต่ำลงมาต่ำกว่ามนุษย์คือหนูรู้สึกว่าต้องเชิญหนูว่านะต้องเชิญท่านพญายมแล้วแหละท่านพญายมราชแล้วก็นริยาบาลทั้งหลายมาเก็บดวงจิตดวงวิญญาณที่ยังเร่ร่อนอยู่ณปัจจุบันนี้คือคงไม่ใช่เป็นระดับแบบอย่างเช่นพญานคราชหรือว่าเป็นแบบเทพเทวานังที่อยู่ชั้นสูงขึ้นไปแม้กระทั่งองค์สมเด็จสัมมาพุทธเจ้าเองก็ไม่ใช่แต่ตรงนี้คือมันเป็นกระแสของลบซะเยอะอ่ะเพราะว่าเราเคยบอกไปในหลายเทปแล้วนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละอย่างหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละองค์ก็มีหน้าที่แตกต่างกันออกไปไม่ใช่ว่าทุกคนอาจจะเถียงว่าทำไมอ่ะก็เมื่อกลางวันคุณไปแล้วมีพญานาคองค์ขนาดนั้นทำไมยังมีที่อันนี้อยู่บนเกาะแห่งนี้ต้องบอกว่าพญานาคท่านก็ได้แค่คุ้มครองปกปักรักษาดูแลทะเลหรือว่าน้ำหรือว่าลูกหลานของท่านน้ำมันก็เป็นส่วนนั้นไปแต่ทีนี้คือดวงวิญญาณประเภทนี้ค่ะต่อให้มีวัดบางทีก็ไม่ถึงนะคือบุญก็ส่งไปเขาไม่ถึงเพราะว่ามันอยู่ต่ำลงไปแล้วอะไรเพราะบางทีการเคลียร์พื้นที่เนี่ยอาจจะต้องใช้บางสิ่งบางอย่างเพราะว่าท่านไม่ได้มีหน้าที่เคลียร์ถูกต้องเล็กอย่างนึงนะพี่วันนี้คือหนูไม่เห็นพระจันทร์เลยอ่ะซึ่งมันแปลกมากว่าแบบทำไมถึงหนูไม่เห็นพระจันทร์เลยมันเป็นแค่แรม5ค่ำเองนะวันเนี้ยมันก็น่าจะเห็นบ้างเนาะคือแรม5ค่ำอ่ะพระจันทร์อ่ะมีทั้งหมด15ค่ำใช่ป่ะแค่นิดเดียวเองนะแต่ไม่เห็นพระจันทร์เลยอ่ะนั่นก็แปลว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นมุมที่แบบของชั้นที่ไม่มีแสงสว่างแม้แต่ทั้งแสงจันทร์ให้ได้มองเลยก็เลยคิดว่าที่มันไม่มีแสงจันทร์นะคะคือคิดดวงวิญญาณคงแบบอยู่ลึกเนาะพออยู่ลึกค่ะถ้ามีแสงจันทร์หรือว่าแสงอะไรที่เป็นแสงธรรมชาติที่เป็นแสงแห่งความเมตตาแม้แต่นิดเดียวอ่ะเขาก็คงขึ้นมารับไม่ได้อ่ะไหนๆเราก็มีภารกิจมาแล้วนะเออแล้วหนูนะวันนี้นะมีพี่เปาใช่ป่ะขอเทสเลยอ่ะไม่เคยเจอพญายมราชเหมือนกันเฮ้ยคุณสวดได้ไหมเนี่ยได้เฮ้ย
เมื่อกี้ก็สวดตรงนู้นอ่ะหรอครับแต่ว่าแต่เมื่อกี้เนี้ยไม่ได้พญารมราชมาไงเป็นอีกองค์นึงที่มาเป็นพุทธเจ้าปางนึงแล้วกันหรอใช่หนูเห็นแบบนั้นหนูไม่รู้คนอื่นเห็นยังไงแต่หนูเห็นแบบนั้นผมก็เคยศึกษามาเรื่องเกี่ยวกับถ้าดวงวิญญาณเนี่ยถ้าลึกๆเนี่ยสิ่งที่ช่วยได้เลยนะครับองค์ตีจังอ้วงนะตีจังอ้วงเนี่ยคือของทางจีนละตีจังอ้วงเนี่ยถือเป็นพระโพธิสัตว์ที่พระพุทธเจ้าท่านยกย่องสรรเสริญว่าท่านมีบารมีมากในการที่จะคอยช่วยปลดปล่อยดวงวิญญาณองค์ตีจังอ้วงท่านมีคำสอนบอกว่าถ้าดวงวิญญาณใดที่ตกทุกข์ได้ยากลึกสุดขนาดไหนก็แล้วแต่แม้นเพียงได้ยินชื่อของพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ก็จะได้รับอานิสงส์คือหลุดจากตรงเนี้ยขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นน่ะเคล็ดลับตรงนี้คือต้องสวดบทพระพุทธเจ้า28พระองค์แล้วก็บทจุลชัยยะมงคลคาถาเหรอท้ายที่สุดแล้วแผ่เมตตาด้วยบทยมราชสำหรับผมนะผมรู้สึกแบบนั้นไม่เสียแรงนะ ที่น้องเปาสติมากับเราในครั้งนี้นะถ้าลองมีแค่แอร์กับอ๊อฟนะก็สักเทสักตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายสำหรับจุดที่3เราก็ได้ให้คุณเปาเป็นตัวแทนนำลูกแก้วไปฝังในถ้ำพร้อมทั้งสวดปลดปล่อยดวงวิญญาณในพื้นที่ที่มีจำนวนนับไม่ถ้วนซึ่งยังไม่สามารถไปสู่ภพภูมิที่ถูกต้องได้ครับเท้าจตุโรกบาลทั้ง4เทวดานพพระเคราะห์ทั้ง9พระองค์องค์พญายมบาลองค์พญายมราชนายนิริยบาลเท้าจตุโรกบาลขอท่านได้โปรดเมตตาเสด็จมาในวันนี้ขอพระแม่ธรณีพระนางคงคาโปรดเปิดทิศโปรดเปิดทางให้ทุกสรรพสัตว์น้อยใหญ่ที่อยู่ในที่แห่งนี้ลึกลงยังสุดอเวจีให้ได้รับรู้รับทราบร่วมอนุโมทนาเปิดทิศเปิดทางในการครั้งนี้สักเคกาเมจรูเปคิริสิคารตะเตจันตะลิเควิมานีพี่สรศักดิ์เอาจริงๆเลยนะรู้สึกไงบ้างรู้สึกดีครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับรู้มาตลอดว่าที่เกาะเนี่ยก็มีสิ่งลี้ลับที่หลายๆคนมาเห็นแล้วเยอะแล้วเราก็อยากจะช่วยเหลืออยากจะปลดปล่อยครับก็ถือว่าได้เจอกับทางรายการทางอะไรพวกนี้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับครับรู้สึกดีมากโอ้ไม่น่าเชื่อนะว่าคุณจะร้องไห้อีกแล้ว คุณร้องไห้ทำไมไม่หยุดเลยไม่ใช่คือเหมือนกับว่าร้องไห้มันไม่ได้กลัวมันไม่ได้เศร้าหรืออะไรนะมันแค่รู้สึกแบบมันมีทำพันบุญมีตีนี้ก็ได้ด้วยอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราเขาเรียกอะไรนะถ้าเรามีบุญไม่ถึงหรือบารมีมันสะสมก็ไม่พออะไรเงี้ยเราจะได้ทำแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยระหว่างที่น้องเปาสวดเนาะผมไม่เห็นอะไรหรอกแต่ผมรู้สึกถึงทุกสิ่งทุกอย่างมันค่อยๆเปิดมันคลายลมทั้งลงทั้งทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มชิลลงความอึดอัดที่เหมือนอากาศฝนจะตกอบอ้าวก็คลายค่อยๆคลายค่อยๆคลายไปคุณแอร์คุณเห็นอะไรตอนน้องสวดก็มันแอนิเมชันนะพี่เนาะหนูก็อย่างที่บอกอ่ะหนูก็ไม่เคยเจอลักษณะแบบนี้เหมือนกันอ่ะเราไม่ได้เจอแบบไม่ได้เจอในนิมิตนะจะบอกว่าตาเนื้อก็ได้อ่ะครับก็คืออันดับแรกเลยอ่ะคือท่านก็เสด็จลงมาก่อนโดยท่ายืนพอท่านมาท่ายืนเสร็จปุ๊บหมายถึงพญายมบาลนะแล้วสักพักเนี่ยก็มีบริวารเข้ามาแล้วก็เอาบัลลังก์ให้ท่านนั่งพอบัลลังก์ให้ท่านนั่งเสร็จปุ๊บก็นายยบาลทั้งหมดอ่ะเขาก็ปูโต๊ะให้ตรงนั้นอ่ะใช่แล้วก็ปูแบบหนังสืออ่ะที่เป็นสมุดเล่มๆอ่ะให้เลยอ่ะอยู่ตรงเนี้ยเออก็ปูหนังสือให้แล้วก็จะมีท่านก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยเป็นหัวบัลลังก์มีกะโหลกมีอะไรที่แบบคล้ายๆหนังแต่มันมีมากมายกว่านั้นในรูปแบบของสีหรือแบบของความมนต์ขลังหรืออะไรเงี้ยแล้วก็จะมีนายบาลเนาะที่เป็นทั้งคนแล้วก็เป็นทั้งหัวสัตว์อ่ะเออที่แบบยืนอยู่เรียงรายอ่ะแล้วแต่ละคนน่ะบางคนน่ะเขาก็เริ่มเข้ามาแล้วว่าได้รับผลกรรมอะไรบ้างแต่พอเปาสวดจุลชัยยะมงคลเออจุลชัยยะมงคลใช่ไหมคะบางดวงญาณอ่ะเขาก็เหมือนชดใช้กรรมเรียบร้อยแล้วอ่ะท่านก็ปัดผ่านเออไปมันเยอะมากไปอย่างเงี้ยคือท่านแบบปลดปล่อยแบบเยอะมากๆอ่ะพี่หนูรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบนี้มันก็มีหรอเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยแล้วหนูก็บอกว่าคือหนูอ่ะเป็นแค่คนธรรมดาเนาะตกต่ำและต่ำต้อยเลยอ่ะพูดตรงคือเป็นแค่คนธรรมดาที่มีกิเลสหลายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยหนูก็หนูไม่รู้จะหนูก็กลัวนรกอ่ะหนูก็ไม่รู้หนูจะ
ทำดีได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่หนูก็รู้สึกว่าสิ่งที่หนูทำปัจจุบันเนี้ยมันคือบุญกุศลอะไรเงี้ยท่านบอกว่ามีดีมีชั่วเป็นเรื่องปกติจงทำดีต่อไปอะไรเงี้ยแล้วแบบท่านก็แบบเราทำให้เราเห็นนะว่าแต่ละคนน่ะก็เข้ามาแบบเนี้ยแบบเนี้ยคือมันภาพมันเยอะมากแล้วดวงจิตทุกดวงวิญญาณพี่ถ้าพี่มองเห็นน่ะมันจะเป็นคล้ายๆแบบทั้งดวงวิญญาณที่แบบเป็นกลมๆแสงสว่างอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แสงนะบางคนเขาก็แสงน้อยบางคนก็แสงมากเงี้ยเขาก็แบบแสดงเข้าไปก็ลอยไปลอยไปลอยไปคุณเนาะคุณลองคิดดูเนาะจริงๆอ่ะคุณแค่ถูกขังอยู่ที่บ้านอ่ะแค่วันเดียวคุณก็จะอกแตกตายอยู่แล้วแล้วดวงวิญญาณกลุ่มเนี้ยไม่รู้ว่านานขนาดไหนนะที่อยู่หน้าที่แห่งนี้นะบนเกาะนี้จริงๆยังมีอีกหลายจุดหลายพื้นที่นะแต่วันนี้ด้วยภารกิจเราเนี่ยคือการวางลูกแก้วมหาจักรพรรดิของหลวงตาม้าซึ่งเราถือว่าภารกิจนี้เราสำเร็จแล้วครับส่วนในส่วนของพื้นที่ในจุดอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะพี่สรศักดิ์ยินดีไหมถ้าเรามาอีกรอบนึงยินดีเลยครับยินดีมากเลยเนาะโอเคอันนี้คือเมื่อไหร่ที่คุณอยากจะมาที่เกาะล้านนะจริงๆเนี่ยติดต่อทางพี่สรศักดิ์ในเรื่องของพื้นที่ครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถนำเที่ยวครับผมมีอะไรอีกพี่สรศักดิ์อาหารมีครับที่พักรีสอร์ทมีครับก็สามารถติดต่อมาที่พี่สรศักดิ์ได้คือผมบอกเลยว่าพื้นที่แห่งนี้ถ้ามองเรื่องความสวยงามก็สวยมากสวยงามมากๆเราแค่เสนออีกมุมนึงของสถานที่แห่งนี้แล้ววันนี้ผมเชื่อว่าเกาะล้านแห่งนี้จะสว่างทั่วทั้งเกาะสาธุจริงๆเนาะอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่สรศักดิ์มากๆนะที่พาเรามาโอ้โหเหนื่อยกันตั้งแต่เช้าผมเกรงใจแบบไม่รู้จะเกรงใจยังไงนะแล้วพี่สรศักดิ์ยินดีที่จะแบบมาเดี๋ยวกลางคืนก็ยังอยู่ก็ยังทำนี่แหละคนที่ทำเพื่อเกาะยอมรับจริงๆยอมเลยนะขอบคุณจริงครับขอบคุณจากใจครับค่ะมหาสาธุอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันบนเรือนะภารกิจสุดท้ายเดี๋ยวเราจะสวดบทพระมหาจักรพรรดิด้วยกันพร้อมกันทั่วโลกครับไปครับเป็นไงครับวันนี้ถือว่ามิชชั่นคอมพลีทสุดมากสุดนะฮะน้องอ๊อฟเนี่ยที่เห็นเนาะร้องไห้อยู่ตลอดเวลา นี่วันนี้ดูขี้แงมากเลยคือไม่คิดใช่ไหมว่าเราจะสามารถ ทำบุญในลักษณะแบบนี้ได้คือมันเป็นแบบต้องบอกว่าครั้งเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้การทำบุญแบบนี้ไม่เคยคิดว่านี่คือแต่ก่อนเราแค่คิดว่าบุญกิริยาวัตถุสิบเนาะมันเราก็เคยทำมาหมดแล้วอ่ะพี่เจแต่อันนี้คือมันแบบตัดเรื่องบุญกิริยาวัตถุสิบไปเขาบอกว่าทำอะไรที่มันสบายใจมันก็คือบุญนะครับอันนี้มันแบบปลดล็อกทุกอย่างเลยแบบนี่มันก็คือการทำบุญมากๆอีกอย่างนึงจนเราสุดท้ายเราเข้าใจภารกิจว่าทำไมภารกิจนี้ถึงเกิดขึ้นนี่คือพลังงานนึงที่เราจะไปปลดปล่อยดวงวิญญาณวันนี้อาจจะได้หนึ่งพรุ่งนี้อาจจะได้ร้อยวันต่อไปอาจจะครบทุกดวงวิญญาณถูกต้องเพราะเราได้ฝังเน็ตเวิร์กเอาไว้เรียบร้อยแล้วเพราะเมื่อไหร่เราฝังเน็ตเวิร์กเอาไว้แล้วทุกครั้งที่มีการสวดบทพระมหาจักรพรรดิจากหลวงตามาเองหรือแม้กระทั่งลูกศิษย์ลูกหาเองเนี่ยแอมมั่นใจว่าทุกที่ก็ต้องได้พลังรับพลังนี้ในการปลดปล่อยดวงวิญญาณในการปักควบคุมด้วยเช่นกันน้องเปาในฐานะที่ได้เข้ามาร่วมในเดอะซิกเซนคนเอ็นผีครับผมคือการที่เราได้สวดเคยทำอะไรแบบนี้ไหมจริงๆไม่เคยครับพี่ส่วนใหญ่ที่ทำก็คือจะเป็นการสวดมนต์แล้วก็เหมือนสวดมนต์ประจำวัน uh-huh. เราก็จะแผ่เมตตาของเราทำไปเรื่อยๆแต่ไม่เคยว่ามาแผ่เมตตาหรือมาลงในสถานที่ที่มีดวงวิญญาณหรืออะไรอย่างเงี้ยเยอะๆจริงๆนะครับโดยปกติเราก็คือเหมือนแผ่ไปกว้างๆกว้างๆแต่วันนี้ก็พอได้ทำอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนสบายใจคือผมอ่ะไม่เห็นนะแต่ผมจะรับรู้เหมือนกับมันเหมือนรับรู้ตอนที่ผมเอาเข้าของเข้าไปวางข้างในถ้ำลึกๆครับพี่มันไม่มีลมไม่มีอะไรเลยนะแต่พอตอนที่เราสวดทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จหมดแล้วอ่ะตอนที่ผมแผ่เมตตามันมีลมจากข้างในอ่ะพัดวูบออกมาแบบนี้แล้วมันก็สว่างเพราะผมหลับตาสวดไงจากมืดอย่างเงี้ยมันเป็นแสงสว่างขึ้นมาแบบนี้เลยผมก็เลยรู้สึกบอกว่าอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ด้วยตัวของเราเองผมก็บอกว่าคือผมไม่ใช่คนพิเศษสิ่งที่ได้คือบารมีของพระพุทธเจ้าบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์บารมีของพระธรรมเราเป็นเพียงแค่เป็นคนหนึ่งที่อาจจะสวดมนต์ได้ทำได้เราก็ขออาราธนาบารมีเหล่านี้เพื่อมาปลดปล่อยให้กับดวงวิญญาณเหล่านี้ซึ่งผมเชื่อว่าในภพภูมิแบบนี้ยังมีอีกเยอะแยะมากมายที่ยังคงต้องรอให้พวกเราแผ่เมตตากับเขาแต่สิ่งหนึ่งที่เข้าในจิตผมแล้วไม่มีวันลืมก็คือว่าอย่างน้อยๆทุกครั้งที่เวลาผมสวดจักรพรรดิที่บ้านทุกคืนผมจะเห็น
ที่ผมมาฝังตรงนี้แล้วจะได้แผ่มาอย่างเงี้ยทุกคืนถ้าวันนี้คุณร่วมกันสวดบทมหาจักรพรรดิพร้อมกันทั่วทั้งโลกที่ดูสดๆณเวลานี้ลิงก์เนี้ยจะค่อยๆติดทีละจุดทีละจุดทีละจุดรวมทั้งที่บ้านของท่านที่มีอยู่ถูกต้องณวินาทีนี้เดี๋ยวเราจะสวดบทพระมหาจักรพรรดิร่วมกันทั้งหมด9จบนะเราจะเปิดลิงก์นี้ทั้งหมดทั่วโลกพร้อมกันพร้อมไหมครับพร้อมครับตั้งใจกันดีๆมาเริ่มเลยครับนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมณีโนภรัตสีสาอาสาสุธรรมะพุทโธธรรมโนสังโฆยะธรรมพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอังคีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิตาภะโตพุทธาธรรมสังฆาภูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนายานมณีนพรัตน์สีตาสาสุธรรมพุทโธธรรมโมสังโฆยานธรรมพุทโธ